10อันดับมนุษย์ยักษ์ของจริงในประวัติศาสตร์อันดับที่10ฟีโอดอร์มานอฟชายที่เกิดในเบลารุสในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2421พออายุ8ขวบเขามีการเติบโตที่เร็วมากและสูงถึง200เซนติเมตรเมื่ออายุ14ปีด้วยขนาดใหญ่ของร่างกายทำให้เครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ต้องทำขึ้นเองทั้งหมดเขาเริ่มแสดงในคณะละครสัตว์เมื่ออายุ16ปีและตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่กับความสูงประมาณ250เซนติเมตรมีนักวิทยาศาสตร์พยายามทำสัญญาเพื่อเป็นเจ้าของร่างกายของเขาหลังจากที่เขาล่วงลับแต่เขาก็ปฏิเสธไปเพราะความกลัวต่อมาเขาได้แต่งงานกับสาวที่เตี้ยกว่าเขา100เซนติเมตรแต่เธอก็ยังสูงกว่าหญิงสาวปกติทั่วไปและมีลูกด้วยกัน3คนเขาเสียชีวิตไปในปี1912ด้วยอายุ34ปีอันดับที่9อดัมเรนเนอร์นี่เป็นคนแคร์ที่กลายเป็นยักษ์เขาเกิดในประเทศออสเตรียในปีพ.ศ. 2442และเขาพยายามจะเข้าร่วมกองทัพแต่ถูกปฏิเสธเพราะเขาเตี้ยเกินไปตอนนั้นเขาอายุ19ปีและสูงเพียง138เซนติเมตรการจะเข้าร่วมกองทัพได้นั้นต้องสูงเกิน147เซนติเมตรกองทัพจึงเรียกเขาว่าคนแคร์แต่เมื่อเขาอายุ21ปีเขาก็สูงถึง216เซนติเมตรการสูงอย่างรวดเร็วนี้มีสาเหตุมาจากต่อมใต้สมองที่ผลิตโกสต์ฮอร์โมนที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติทำให้ไขสันหลังของเขาโค้งเขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อหยุดต่อมใต้สมองไม่ให้สร้างโกสต์ฮอร์โมนแต่ก็ไม่ช่วยมันทำได้เพียงแค่ชะลอเท่านั้นหลังจากที่สูงถึง234เซนติเมตรในไม่ช้าเขาก็ตาบอดหนึ่งข้างหูหนวกและทำให้เขาเสียชีวิตลงตอนอายุ51ปีอันดับที่8แอนนาไฮนิงเบสเกิดที่เมืองมิลบรูคสิงหาคมปี1846เธอเริ่มสูงขึ้นเร็วเมื่ออายุ5ขวบและเมื่ออายุ22ปีเธอสูงถึง229ซมและหนัก159กิโลกรัมเบสกลายเป็นนักแสดงตอนอายุ16ปีในปี1865เธอเกือบต้องเสียชีวิตในพิพิธภัณฑ์ของบานัมที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เพราะร่างกายขนาดใหญ่ของเธอทำให้ไม่สามารถหนีออกทางหน้าต่างได้แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือภายหลังปี1871เธอได้แต่งงานกับมาร์ตินแวนบิวเรนเบสหรือที่รู้จักในชื่อยักษ์เคนตักกี้ซึ่งสูงถึง221เซนติเมตรทั้งคู่แสดงในคณะละครสัตว์ในฐานะคู่แต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเธอมีลูก2คนแต่น่าเศร้าที่เด็กทั้ง2คนไม่รอตั้งแต่แรกเกิดเบสเสียชีวิตในปี1888ด้วยอายุ41ปีอันดับที่7ชางหยูซิงในปีพุทธศักราช2383ได้มีทารกเพศชายเชื้อสายจีนชื่อชางหยูซิงเกิดในประเทศจีนเขาเติบโตขึ้นและสูงถึง236เซนติเมตรและได้รับแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์ของจักรพรรดิภายหลังเขาได้ย้ายไปประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมกับคณะละครสัตว์ของพีทีบานัมและในช่วงเวลานั้นผู้คนหลายพันคนยอมจ่ายถึง3ชิลลิงเพื่อมาดูความสูงของเขาแต่แล้วเขาก็เสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช2436ลงศพของเขามีความยาวถึง 2.6 เมตรอันดับที่6โจเซฟเอดูอาร์โบเพรเกิดที่วิลโลบันช์มกราคมปี1881เขาเริ่มมีการเติบโตที่ผิดปกติเมื่ออายุ3ขวบและโตอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ17ด้วยความสูงถึง251เซนติเมตรกับรองเท้าเบอร์22ขนาดทำพิเศษโดยเฉพาะเพื่อเขาตอนอายุ21ปีได้เข้าไปอยู่ในคณะละครสัตว์แต่เขาต้องทรมานกับโรคนอนไม่หลับและวัณโรคที่คร่าชีวิตเขาในวัย23ปีคณะละครสัตว์ปฏิเสธที่จะช่วยเรื่องค่าฝังศพและบ้านของเขาก็ยากจนเกินกว่าจะจัดงานได้ทำให้ร่างของเขาถูกย้ายไปเรื่อยๆในปี1907ถูกพบในโรงเก็บเครื่องบินล้างและถูกนำไปไว้ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลสุดท้ายทายาทของเขาได้ขอร่างนั้นจากทางมหาวิทยาลัยและถูกเผาเมื่อกันยายนปี1989เป็นระยะเวลา85ปีหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอันดับที่5แพทริกคอตเตอร์โอไบรอันเกิดที่เมืองคินเซลประเทศไอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2303เขาสูง246เซนติเมตรเมื่ออายุ18ปีเขาทำงานเป็นช่างก่ออิฐเขาไม่ต้องใช้บันไดเพื่อขึ้นไปบนหลังคาเลยเพียงแค่ยืนขึ้นและยื่นมือออกไปก็ทำได้ทุกอย่างแล้วต่อมา
ขาได้เป็นนักแสดงและเรียกตัวเองว่าโอไบรอันแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มากเป็นพิเศษของเขาทำให้ร่างกายรับไม่ไหวและเริ่มเสื่อมลงทำให้เขาเสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช2349ขณะที่อายุได้46ปีอันดับที่4อาร์เธอร์เคลลี่เกิดที่ไอออฟแมนในปี1824เขาได้สมญานามว่าเป็นแมนไจแอนด้วยร่างกายที่สูงใหญ่ถึง241เซนติเมตรและน้ำหนัก178กิโลกรัมเขาได้ปรากฏตัวในนิทรรศการที่แมนเชสเตอร์ลอนดอนและปารีสก่อนที่จะหายตัวไปแม่ของเขาบอกว่าเขาได้เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีอีกหลายเสียงค้านการเสียชีวิตของเขาว่าเป็นการทำขึ้นเพื่อเอาเงินประกันและเอาต้นไม้ฝังลงไปแทนเรื่องจริงก็คือเคียรี่ยังไม่เสียชีวิตแต่เขาได้เดินทางไปร่วมคณะละครสัตว์กับพีทีบาร์นัมที่อเมริกาในฐานะพันเอกรูธโกเชนยักษ์ใหญ่แห่งอารักส่วนอดีตของเขานั้นยังเป็นความลับและหายไปกับการเสียชีวิตของเขาในปี1889อันดับที่3เบอร์นาร์ดคอยเป็นที่รู้จักในชื่อเบอร์นาร์ดเดอะไจแอนท์เกิดที่เมืองแอนทันรัฐไอโอวาเมื่อปีพุทธศักราช2440เขาสูงถึง264เซนติเมตรหรือ8ฟุต8นิ้วความสูงที่ผิดมนุษย์มานานี้เกิดจากความผิดปกติของต่อมใต้สมองซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่หาได้ยากตอนเด็กๆพ่อแม่ของเขาพาเขาโชว์ตัวตามงานแสดงเพื่อแลกกับเงินแต่ต่อมาไม่นานก็เลิกทำเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะพิโรธที่ทำเช่นนี้กับเบอร์นาร์ดเมื่อเขาโตขึ้นเบอร์นาร์ดปฏิเสธที่จะแสดงตัวตามโชว์ต่างๆเขาชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเงียบสงบรองเท้าของเขาก็คือเบอร์24เขาหนัก136กิโลกรัมและเสียชีวิตเมื่อพุทธศักราช2464ตอนอายุได้23ปีเท่านั้นเองอันดับที่2แองกัสแมคอัชคิวจากชายที่เกิดมาตัวเล็กจนแพทย์คิดว่าไม่น่าจะรอดกลายเป็นมีชื่อใน Guinness World Record ว่าเป็นยักษ์ที่แท้จริงที่สูงที่สุดที่เคยมีมากับความมหึมาของเขาที่ไม่ใช่ความสูงแต่เป็นความใหญ่ความสูงเพียงแค่236เซนติเมตรแต่ขนาดหน้าอกใหญ่ถึง203เซนติเมตรเท้ายาว41เซนติเมตรมือกว้าง20เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง227กิโลกรัมเขายกสมอเรือที่หนักถึง1,450 กิโลกรัมแบกทางน้ำได้อย่างสบายๆเขามักถูกท้าทายให้เล่นมวยปล้ำด้วยเขาได้เข้าร่วมคณะละครสัตว์ในปี1849ไปยังคิวบาอินเดียตะวันออกยุโรปอเมริกาเหนือหลังเกษียณได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อนเสียชีวิตลงด้วยไขสมองอักเสบเมื่อปี1863อันดับที่1โรเบิร์ตวัตโลเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461ตอนเป็นทารกเขาคือมีขนาดตัวปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆเพียงแต่เขาโตเร็วมากๆเมื่ออายุได้5ขวบเขาก็สูงถึง163เซนติเมตรแล้วพอ8ขวบเขาสูงเลยพ่อของเขาที่สูง180เซนติเมตรขึ้นไปอีกเมื่ออายุ17ปีวัดโลสูงถึง245เซนติเมตรความสูงนี้ก็ส่งผลร้ายต่อขาของเขาทำให้เขาต้องสวมสายรัดขาและใช้ไม้เท้านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตเพราะอุปกรณ์ค้ำยันทำให้เกิดตุ่มพองที่ข้อเท้าและมันติดเชื้ออย่างรวดเร็วเขาเสียชีวิตเพราะการติดเชื้อในปีพุทธศักราช2483เมื่อเขาอายุได้เพียง22ปีลงศพของเขายาวถึง 3.3 เมตรได้มีการวัดความสูงครั้งสุดท้ายอยู่ที่272เซนติเมตรทำให้วัดโลเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและทั้งหมดนี้คือ10อันดับมนุษย์ยักษ์ของจริงในประวัติศาสตร์ถ้าคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กดรีโพสต์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ